วันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้ารถคันนี้นะครับรถคันนี้ลักษณะภายนอกก็เหมือนรถฟู้ดทรัคธรรมดาทั่วไปนะครับแต่คันนี้ไม่ใช่รถฟู้ดทรัคนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนข้างในนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถตัดผมนะครับรถตัดผมเคลื่อนที่นะครับนี่ข้างในนะครับมีเก้าอี้นะครับเก้าอี้ตัดผมนะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับนี่ปรับลงไปโยกนะครับนอนนะครับเพื่อสระผมเขาวัดไว้แล้วพอดีนะครับหมุนได้360องศาที่สำคัญนี่ครับตามมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นอ่างนะครับอ่างสระล้างนะครับนี่ครับสระผมได้นะครับเปิดก๊อกได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดปั๊มไว้นะครับมีกระจกนะครับมีไฟเป็นเหมือนดาวไลท์นะครับสว่างนะครับแต่ว่าเผอิญว่าตรงเนี้ยบริเวณที่ผมรีวิวเนี่ยมันไม่มีแหล่งพลังงานนะครับแต่ว่าผมเช็คแล้วนะครับไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับแหล่งพลังงานก็จะมาจากไฟฟ้าไฟบ้านทั่วไปนี่แหละครับนี่ฮะจะมีซ็อกเก็ตนะครับหรือว่าเต้าไฟมีสวิตช์ไฟนะครับมีพัดลมนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้เบรกเกอร์นะครับเปิดยังไงนี่เป็นตู้เบรกเกอร์นะครับสามารถติดตั้งแอร์นะครับหรือว่าจะเป็นมินิบาร์นะครับตู้เย็นขนาดเล็กได้แต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ให้นะครับ2ตัวนี้ไม่ได้ให้แต่ไปติดตั้งใหม่ได้นะครับอาจจะมีรุ่นใหม่ๆแล้วก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของนะครับบริเวณด้านนี้นะครับสามารถที่จะติดตู้นะครับคาบิเนตที่จะเป็นที่เก็บของได้เพิ่มได้อีกนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นกระจกด้านนอกสามารถเปิดได้นะครับเพื่อให้รู้สึกว่าพอเวลาลูกค้ามาอยู่บนรถแล้วเนี่ยสามารถที่จะมองออกไปมาดูไม่อึดอัดนะครับมาดูโปร่งนะฮะระบบไฟนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูด้านนอกนิดนึงนะครับระวังนะครับนี่ครับด้านนี้ด้านใต้นะครับอันนี้แหละครับก็คือที่เสียบปลั๊กไฟนะครับเขาจะมีเต้าปลั๊กนะฮะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเดี๋ยวลองนี้ก่อนก็ได้นะครับจะมีเต้าปลั๊กเป็นสายไฟนี่นะครับสายไฟแบบนี้นะครับไว้ให้อันนี้เขาเก็บไว้บนรถละโอ้สายมันยาวสายมันยาวนะสามารถเสียบได้นะครับแล้วก็ส่วนปลายอีกด้านนึงก็จะเป็นที่เราจะไปต่อปลั๊ก3ตาเข้ากับไฟบ้านนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูจุดข้อเสียบ้างตรงนี้นะครับไม้ที่เขากลุ่มเอาไว้เป็นขอบกระจกนะฮะมันผุแล้วนะครับก็คงโดนจอดตากแดดเอาไว้นะครับมันผุแล้วอันนี้แต่ก็ไปเปลี่ยนไม่ยากครับไม่กี่ตังค์ไม่ยากอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังส่วนตัวรถเห็นมั้ยโครงสร้างยังดีอยู่นะครับแล้วก็รถคันนี้ผมบอกได้เลยเครื่องนะครับรถคันนี้ปี2018ก็รถประมาณ5ปีเครื่องทุกอย่างระบบทุกอย่างยังดีอยู่แอร์เย็นเจี๊ยบนะครับอันนี้เช็คได้ถ้าไม่ใช่อย่างที่ผมว่าเนี่ยมาคอมเพลนได้เลยนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้เปิดออกมานะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นถังน้ำดีถังน้ำดีก็คือใส่น้ำดีนะครับเพื่อจะไปใช้สระผมนะครับจะไปล้างอะไรก็แล้วแต่นะครับไหล10ลิตรนะฮะอยู่ในถังนี้นะครับมีที่วัดระดับน้ำด้วยนะครับว่าน้ำเหลือแค่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นถังน้ำเสียนะครับเวลาสระล้างเรียบร้อยน้ำจะถูกทิ้งมาที่นี่เก็บกักเอาไว้ก่อนนะครับไม่ทำให้เลอะเทอะแต่ถ้าเกิดว่านะครับบริเวณหรือสถานที่ที่เราไปจอดนะฮะให้บริการมันมีท่อน้ำทิ้งเราสามารถต่อสายยางจากด้านใต้ได้เลยอันนี้คือปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำนะครับตอนนี้จอดไว้ไม่ได้ใช้ถ้าเปิดเนี่ยมันยังจะทำงานไม่ได้ต้องเปิดวาล์วตัวนี้ออกมาแล้วเทน้ำกรอกลงไปผมลองแล้วใช้ได้ปกตินะครับมีที่เสียบปลั๊กไฟเพิ่มเติมได้นะครับโอเคส่วนท่อน้ำทิ้งจะอยู่บริเวณด้านใต้นี้นะครับไม่อยากจะก้มต่ำนี่ตรงนี้นะครับเป็นท่อน้ำทิ้งเราต่อสายยางรัดนะครับใช้ตัวรัดแล้วก็ต่อลงท่อทิ้งได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูภายในรถกันนะครับถังน้ำมันอยู่นี่นะครับมีกุญแจล็อกปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูด้านนู้นดีกว่ากุญแจเดี๋ยวโทษทีครับกุญแจอยู่นี่โอเคตัวรถนะครับเครื่องยนต์ปกตินะครับเดี๋ยวนะฮะโทษทีครับภายในนะครับปกตินะครับภายในก็ไม่มีอะไรมากมีวิทยุให้นะครับมีแอร์นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยการันตีได้นะครับแต่เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์กระปุกธรรมดานะครับโอเคใครนะครับสนใจนะครับสามารถนัดมาดูได้ที่ซอยลาดพร้าว87นะครับอยู่ที่80รถคันนี้จอดไว้ที่87สเตชันนะครับนี่นะครับอ้อที่สำคัญนะครับแหนบรถเนี่ยเขาเสริมมาแล้วนะครับรู้สึกจ่ายไปประมาณ 4,000 เสริมอย่างดีสังเกตได้นะครับดูรถระนาบนะครับเพราะถ้ารถพวกเนี้ยไม่เสริมแหนบนะครับมันจะทำให้ด้านท้ายสุดนะครับอาจจะเขาเรียกว่าสมรรถนะนะการทรงตัวไม่ดีแต่เนี้ยทำมาเรียบร้อยหมดแล้วคันเนี้ย
นะครับใครจะไปต่อยอดนะครับไปเป็นหรือใครเป็นช่างตัดผมจะไปต่อยอดไปจอดตามงานอีเวนต์หรือตามตลาดนัดขับเองบริการเองสามารถบริการทำสีได้ด้วยนะครับนั่นคือการอัพเซลไม่แค่ตัดผมอย่างเดียวนะครับทำสีระหว่างที่รอสีก็ลูกค้าก็ไปรอข้างหน้าก็ได้แล้วส่วนคนที่จะตัดผมขึ้นมาก็สามารถที่จะให้บริการได้อีกอันนี้แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนหรือว่าจะนำรถคันนี้ไปดัดแปลงอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วบอกเลยราคาถ้าทราบตกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาขายถูกมากนะครับลำพังเฉพาะตัวรถเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับเอาไปนี่ก็ไปปรับปรุงดัดแปลงหรือว่าเขาเรียกอะไรนะฮะไปซ่อมแซมนิดหน่อยเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาเลยนะครับมีแค่ตรงกรอบที่ผมบอกเท่านั้นเองซึ่งมันก็ผูกไปตามกาลเวลานะครับแล้วก็ป้ายไฟนะครับที่เขามีให้ก็เป็นยี่ห้อเก่าของเขาจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับหรือว่าเอาออกก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้ซีลปิดรูเอานะครับเพราะกันฝนรถคันนี้ไม่รั่วนะครับเช็คไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวแล้วก็มีจุดข้อเสียอีกอันนึงตรงนี้ฮะตรงพัดลมดูดอากาศฝามันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ล็อกแล้วแต่ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้แก้ได้เหมือนกันนะครับไม่ยากโอเคคันนี้นะครับ Suzuki Carry ปี2018นะครับโอเคถ้าใครสนใจทักมาได้ครับโอเคนะครับ